ครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกที่เอาเงินใส่ในกระดอรซ้างนะคะให้ใส่ทั้งหมด9ใบนะคะแล้วก็ให้หันเงินเข้ามาแบบนี้นะคะจะเป็นธนบัตรใบอะไรก็ได้ใบละหนึ่บา, 1, บาท500บาทใบละหนึบา,100บาท20บ,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 บาทได้เลยนะคะอันนี้พีนใส่เป็นธนบัตรใบละหนะะึ่งยนะคะ9ใบนะคะ เพราะเลข9เป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ใส่ทั้งหมด9ใบนะคะแต่จะมีเคล็ดลับอยู่ว่านะคะเงินที่ใส่เข้าไปต้องเป็นเงินเย็นเงินเย็นหมายความว่าให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขในกระสของเรานานๆสามวันโดยที่ไม่ต้องรีบร้อนออกไปใช้นะคะแบบนี้จะเป็นมงคลถ้ารีบอ,ออกไปนะคะก่อนนะคะยังไม่ครบ3วันเลยรีบอ,ออกไปใช้อย่างนี้เงินไม่เย็นแล้วนะคะก็ไม่เป็นมงคลแล้วถ้าครบกําหนดนะคะ เปิดกล่าวซางออกมานะคะตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวนะคะสัปวิชางทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์พี่จะมีเคล็ดลับส่งไปพร้อมกับกล่าวซางทุกใบนะคะเป็นเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินนะคะอย่าลืมใช้เคล็ดลับนี้นะคะเปลี่ยนกล่ารซางในวันเกิดเปลี่ยน9้าใบนะคะแล้วหลังจากที่ครบ3วันแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวท่านเปลี่ยนเสมือนเป็นการบอกค่ะว่าเราเป็นเจ้าของกล่าวซางอยากให้ท่านช่วยในยเรื่องของการค้าขายการงานการเงินโชคลับบอกไปเลยตามเคล็ดลับที่จัดให้เลยนะคะ